ขนมปังโฮวีตนะคะจากโซโดนะคะตอนนี้ก็ตวงแป้งห้าร้อยกรัมนะคะแป้งแป้งอันนี้ซื้อมาจากร้านนะคะเขาผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรต่ออะไรมากมายจากนั้นก็มี SD ที่เลี้ยงไว้นะคะเขาขึ้นมาแบบว่าใช้ได้แล้วอะค่ะตัวนี้จะใช้150กรัมนะคะใส่ลงไปเลยยีสต์เพิ่งเลี้ยงเมื่อเช้าถือว่าเป็นของเก่าที่เลี้ยงเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ทีนี้เวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็เอามาเลี้ยงต่อในช่วงเช้าเขมือบอาหารเร็วมากแล้วก็ขึ้นมาจนถึงขนาดนี้เลยอะค่ะแล้วก็ไปลอยน้ำดูก็ปรากฏว่าใช้ได้แล้วก็เลยทำเลยแล้วส่วนที่เหลือนี่แม่บุญก็จะเก็บเข้าไว้ในขวดนะคะเดี๋ยวให้ดูก็จะใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นไปพอเวลาจะใช้ทีนึงก็เอาออกมาแล้วก็ชั่งดูปริมาณของที่เรามีเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่แม่บุญไม่ได้ดิสคาร์ดนะคะคือไม่ได้ตักทิ้งแต่ว่าเลี้ยงต่อในปริมาณที่เท่ากันแล้วเขาจะขึ้นเร็วมากเลยอันนี้เป็นการทดลองของตัวเองที่เจอมากับตัวเองก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะไม่เคยทิ้งเลยตอนนี้แล้วมันก็จะเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆพอเราใช้ทีนึงเราต้องการใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ดูนะคะแบบแม่บุญเนี้ยวันนี้ใช้ไป300เพราะว่าเมื่อกี้นี้ใช้ไปรอบนึงแล้ว150อันนี้150ก็ใช้ไป300มันก็ยังเหลืออยู่ประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ100นึงนะคะแล้วทีนี้พอเวลาที่เราจะเอามาทำครั้งต่อไปเนี่ยเราก็เอาออกมาชั่งดูว่ามีเท่าไหร่แล้วเราก็เอาแป้งกับน้ำเนี่ยเท่ากันแล้วก็เลี้ยงต่อตอนนี้ก็จะใส่น้ำนะคะอ้าวมัวแต่คุย อันนี้มันหายไปแล้วเดี๋ยวนะในส่วนของน้ำก็คือ325มิลลิลิตรนะคะอ้าวก็มีเกลือนี่10กรัมนะคะแล้วก็น้ำ325มิลลิลิตรใส่ลงไปเลยเราลองดูกันนะคะไม่มีใครเก่งกว่าใครเนาะลองดูกันไปลองทำดูนะคะไม่เสียหลายอะไรที่ไม่รู้ก็เรียนไปเนาะวันนี้อุณหภูมิ2องศาข้างนอกนะคะก็เลยตัดสินใจว่าน้ำที่ใช้เนี่ยก็จะอุ่นๆแต่อุ่นแบบไม่ได้อุ่นมากนะเอาพอสมควรนะคะเพราะว่ายีสต์เขาจะได้ทำงานได้ดีขึ้นมันก็จะเหนียวเหนียวแฉะหน่อยนะเอาละตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะส่วนผสมเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วยพลาสติกนะคะทิ้งเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะมาทำขั้นตอนกันต่อไปนะคะตอนนี้แป้งที่ทำเอาไว้ตอนเช้านะคะมันขึ้นมาเป็นเท่าตัวแล้วเพราะว่าเอาทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่ง
คราวนี้เรามาทำตามที่เขาสอนกันนั้นนะคะว่าต้องเอามาอะไรนะมายืดอย่างนี้นะคะยืดแล้วก็ทำลงไปอย่างนี้นะคะมันก็จะเหนียวติดมือนิดนึงนะแต่ว่าแม่บุญจะเอามายืดบนโต๊ะนะคะในการทำก็คือเห็นไหมนวดอย่างนี้ไปประมาณ10นาทีนะคะจนกว่าเขาจะเข้าน้ำเข้าเนื้อกันให้ได้มากที่สุดนะคะนวดกันกล้ามขึ้นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาพับทบพับไปพับมาอีก 3-4 รอบแล้วนะคะตอนนี้แม่บุญทำเข้าไปทำร้ายร่างกายเข้าไป10นาทีแล้วก็จะให้เขาพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเธอจะโมโหว่าทำไมทำร้ายฉันมากมายเหลือเกินโอเคละกลับเข้าไปอยู่ในที่เดิมนะคะมันเหนียวมากเลยแหละเหนียวสุดๆเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะดึงออกแล้วก็เดี๋ยวขอไปล้างมือนะคะตัวนี้เป็นขนมปังโฮวีตนะคะซอโดโฮวีตเราก็จะมาทำหลังจากที่แม่บุญก็ตบตีเขาไปพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาประนีประนอมกันหน่อยเขาคงจะไม่โกรธแม่บุญมากเท่าไหร่เนาะก็ยังเหนียวอยู่นะคะจะทำอย่างนี้กันไปประมาณ 4-5 รอบนะคะอันนี้เป็นรอบที่2นะคะที่แม่บุญทำก็จะเหลืออีก3รอบนะคะลืมค่ะเขาต้องยืดนะคะแล้วก็เอาลงมาก็ต้องยืดไปไกลๆเนี่ยค่ะเสร็จละเดี๋ยวค่อยเอามายืดใหม่อีกรอบนะคะอีก3รอบแม่บุญไปเอาขนมปังออกมานะคะแล้วก็มาขึ้นรูปลืมทำวิดีโอนะคะเพิ่งนึกออกแต่ตอนนี้ก็ทำแล้วนะทีนี้เราก็จะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะคว่ำลงไป
อันนี้จะทิ้งค้างคืนไว้1คืนนะคะมันค่อนข้างจะติดมือมากเลยเอาละเดี๋ยวจะทำให้ดูอันที่2นะคะโรยนิดนึงนะคะแต่อย่ามากจากนั้นก็ยืดนะคะแล้วก็ทบยืดแล้วก็ทบนะคะยืดค่ะแล้วก็ทบมันจะมีความเหนียวนิดๆ นะคะมันจะหนึบๆแม่บุญลืมไปว่าที่จริงอันนี้จะต้องขึ้นรูปเป็นวงรีนะคะแต่ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแม่ก็เตรียมเอาไว้นะคะโรยแป้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งเข้าไปในตู้เย็น1คืนนะคะเพราะว่าเขาจะพองตัวขึ้นมาอีกตอนนี้มันจะใกล้จะมันเจ็ดมันทุ่มอีก10นาทีทุ่มนะคะพรุ่งนี้เช้าประมาณ6โมงแม่บุญก็จะมาเอาออกมาแล้วก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะโอเคค่ะพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้ 4:20 นะคะแม่บุญตื่นมาอบขนมปังเพราะว่ามันจะต้องอบ2ก้อนอบได้ทีละก้อนนะคะแล้วก็วันนี้สามีก็จะมาทำขนมอีกตอนประมาณ6โมงเช้าแม่บุญก็ไม่อยากมีการยื้อแย่งอะไรล่ะยื้อแย่งเตากันนะคะก็เลยคิดว่าตื่นแต่เช้าดีกว่าอันนี้เป็นขนมที่แม่บุญเอาใส่โอเคแล้วนะคะใช้ได้แล้วมันขึ้นมาแบบช้าๆนะคะมันมีเมล็ดไอ้ธัญพืชนะคะมันเลยตัดทีเดียวไม่ขาดตัดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเอาละเอาละได้แล้วนะคะแบบนี้ทีนี้ก็จะเอาเข้าส่งเข้าเตาอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการใช้หม้ออบที่แม่บุญทดลองวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะเปิดให้ดูนะคะว่าแม่บุญอบยังไงอ
ายหม้อคว่ำลงไปนะคะเอาล่ะตอนนี้เราต่อตอนนี้ก็อบต่ออีกนะคะให้เขาสุกแล้วเดี๋ยวมาดูภาพกันอีกทีนะคะตอนนี้ขนมปังก้อนที่สองอบเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาออกมาให้ดูกันดูพร้อมๆกันไปเลยนะคะนี่ค่ะวิธีทำของแม่บุญก็คือการใช้ถาดอันนี้นะคะปิดข้างบนมันร้อนมากเลยค่ะแล้วก็ใช้แบบนี้นะคะแม่บุญใช้ภาชนะแบบนี้นะคะเป็นวงรีในการอบขนมปังตัวนี้ค่ะกรีดหน้าเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดนะคะโอเค